Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปเอโยทักทายกันแบบฮิปฮอปแบบนี้เพราะนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปครับผมกฎหมายย่อยง่ายฟังสบายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในเอพิโซดนี้เป็นเรื่องของกฎหมาย PDPA ครับผมใครที่ยังไม่ชัวร์ว่าการถ่ายรูปในที่สาธารณะตอนนี้นั้นถ้าติดคนอื่นมาจะต้องทำอย่างไรลงรูปได้ไหมต้องเบลอหน้าหรือเปล่าวันนี้ Rapper Lawyer มาอธิบายกันแบบชัดๆเคลียร์ๆกันเลยนะครับบอกเลยว่าสายโซเชียลนี้ห้ามพลาดเลยนะครับและที่สำคัญผมเชื่อว่าในเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์กับช่างภาพด้วยนะครับทั้งสายรับงานอีเวนต์สายถ่ายรูปรับปริญญาสายถ่ายรูปสต็อกเพื่อจำหน่ายเนื้อหาคัดมาเน้นๆเพื่อช่างภาพโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ไอ้เพื่อนถ่ายรูปให้หน่อยดิวะโอเคมา1 2 3แหมมาดูดิเฮ้ยถ่ายรูปสวยนี่ว่ะแต่มันติดป้าด้านหลังตรงนู้นน่ะเราจะโพสได้ป่าวะเราทำไมจะโพสไม่ได้อ่ะก็กฎหมาย PDPA ไงเออวะแต่ป้าเขาไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่เราไม่ได้ขออนุญาตป้าเขานะโอ้ยงงถามใครได้บ้างครับเนี่ย สงสัยเรื่องกฎหมายถามผมได้ Rapper Lawyer คือกี่ครับพี่เพื่อนผมมันอยากโพสรูปเท่ๆแต่มันกังวลจะผิดกฎหมาย PDPA สรุปโพสได้หรือว่าไม่ได้เพื่อนผมก็ยังลังเลเพราะว่าติดป้าด้านหลังที่เขากำลังนั่งกินเจเข้าใจครับน้องถ่ายรูปที่สาธารณะคนมันก็เดินพลุกพล่านถ่ายไปก็ติดคนใช่ไหมล่ะเอาเรื่องถ่ายก่อนถ่ายได้สบายเลยนะแต่ต้องมาดูกันต่อว่าเอารูปนั้นไปทำอะไรล่ะก็เอาไปโพสลงโซเชียลเฉยๆเลยครับพี่อย่างโพสลงโซเชียลแบบนี้เราทำได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ทำให้ใครเสียหายไม่ได้หาประโยชน์เอารูปไปค้าไปขายถ่ายติดคนอื่นมาแต่เจตนาต้องโปร่งใสเข้าใจแล้วครับพี่ไหนๆพี่มาหาผมทั้งทีกฎหมาย PDPA เหมือนมีอะไรที่มากกว่านี้คือผมมาเป็นช่างภาพถ่ายรูปประจำเลยครับพี่อะไรที่ผมต้องรู้บ้างแร็ปเปอร์ลอเยอร์ช่วยบอกผมทียินดีเลยครับคืองี้PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้คุ้มครองแค่เรื่องการถ่ายภาพนะชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์คลิปวิดีโอและรูปถ่ายบัญชีของธนาคารอีเมล account หรือว่า ID ลายบัญชีเวลาเข้าเว็บลายมือประวัติสุขภาพร่างกายซึ่งพวกข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของได้กฎหมายเขาคุ้มครองไม่ให้ใครเอาไปเจ้าของต้องรู้ก่อนแล้วค่อยให้ตัดสินใจต้องรู้ว่าข้อมูลจะเอาไปทำไรชี้แจงกันเสร็จแล้วมีสิทธิ์ให้หรือไม่ให้อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่ชายถ้าผมจะถ่ายรูปก็บอกแบบให้เข้าใจตกลงให้เรียบร้อยว่าเอารูปไปทำไรถ้าเขายินยอมแล้วถ่ายรัวๆแบบสบายใจเดี๋ยวนะครับคุณพี่ผมนั้นสงสัยอยู่อีกนิดแล้วถ้ารถเราบ้านเรามันมีการติดพวกกล้องวงจรปิดถ่ายแล้วติดป้ายทะเบียนติดคนเดินผ่านกันเป็น10ผมไม่ได้ขอเข้าเลยนะพี่แบบนี้จะผิดหรือว่าไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดหรือว่าไม่ผิดเฮ้ยเป็นไรเพื่อนผิดไม่ผิดผิดหรือว่าไม่ผิดพูดซ้ำไหมวะ PDPA จะผิดหรือว่าไม่ผิดอ๋อบีทมันดรอปผิดไม่ผิดสรุปว่าผิดหรือว่าไม่ผิดมันมีข้อยกเว้นน้องไม่ต้องกลัวเกรงถ้าเราถ่ายเก็บไว้เพื่อปกป้องสิทธิ์เราเองปกป้องผลประโยชน์กฎหมายบอกชัดเจนเพื่อความปลอดภัยให้สินทรัพย์ของเราเองอ๋อกล้องวงจรปิดถ่ายติดก็ไม่ต้องขออนุญาตเพราะเรามีเจตนาไว้ปกป้องทรัพย์สินของเราเองแต่พวกเอาไปเผยแพร่โซเชียลนี้ต้องดูอีกทีนะครับน้องว่าเราเผยแพร่เพื่ออะไรมีใครเสียหายจากภาพวงจรปิดนั้นไหมเข้าใจแล้วครับพี่งั้นเดี๋ยวพี่สรุปให้อีกทีว่าถ่ายยังไงให้ไม่ผิดรูปถ่ายส่วนตัวโพสลงเฟซเราทำได้แต่ต้องดูดีๆในรูปมีใครเสียหายโพสแล้วเช็คดีๆในรูปมีติดใครไหมรูปนั้นถ้าโพสแล้วต้องไม่ก่อเกิดรายได้อีกแบบคือการถ่ายแล้วหารายได้ต่างๆนานาจะเป็นอีเวนต์ YouTube งานแต่งงานรับปริญญาถ้าส่งคนที่จ้างแล้วก็จบกันไปตามราคาถือว่าเจ้าของภาพนั้นคือคนที่เขาจ้างงานเรามาแต่มันมีกรณีที่เราอยากโพสต์ผลงานเพื่อโชว์อันนี้ต้องดูดีๆเพราะอาจจะมีคนที่เซโนเราต้องขอคนในภาพว่ารูปไหนบ้างที่เขานั้นโอทะอนุญาตกันแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับ Let's go อีกเรื่องที่ต้องบอกกันคือเรื่องภาพข่าวของสื่อมวลชนไม่ได้อยู่ใต้กฎหมาย PDPA เรื่องถ่ายติดคนเพราะว่าจริยธรรมของวิชาชีพเขาต้องเข้มข้นกำกับดูแลกันเองปกป้องตามสิทธิความเป็นคนสุดท้ายเป็นประเภทพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจคนของรัฐปฏิบัติทำหน้าที่
ถ่ายไปเป็นหลักฐานพยานทำคดีถ่ายแล้วต้องเก็บไว้ไม่รั่วไหลเก็บให้ดีตามนี้เลยครับน้องเคลียร์นะครับเคลียร์ครับพี่ PDPA ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการยินยอมไม่มีใครเสียหายไม่หารายได้จากภาพถ่ายหรือข้อมูลนั้นถือว่าหมายผิด Very good ครับพี่PDPA หรือพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับสังคมมีการตื่นตัวและก็ยังสงสัยถึงการตีความและนำไปใช้อยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายภาพจนเกิดเป็นกระแสการเบลอภาพบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นมาฟังสรุปจาก5คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA กันดีกว่านะครับคำถามข้อที่1ถ่ายรูปติดคนอื่นได้อยู่ไหมจากที่ฟังเพลงกันมาก็จะเห็นว่ามีข้อยกเว้นมากมายเลยนะครับทั้งการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวถ่ายรูปกับเพื่อนพี่น้องครอบครัวสามารถถ่ายติดคนอื่นได้เลยนะครับแต่ก็ต้องระวังว่าบุคคลในภาพของเรานั้นเขาเสื่อมเสียหรือได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่ารวมไปถึงการถ่ายรูปในพื้นที่สาธารณะที่ได้มาโดยชอบธรรมก็สามารถถ่ายได้โดยที่ไม่ต้องเบลอนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการทำให้คนที่อยู่ในภาพเสื่อมเสียนะครับและก็มีจุดประสงค์ในการใช้งานทั่วไปไม่ได้หารายได้แต่อย่างใดนะครับคำถามข้อที่2ถ่ายแบบหารายได้ต้องทำอย่างไรล่ะงานเชิงคอมเมอร์เชียลหรือเชิงพาณิชย์ต้องคิดถึงเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะครับเช่นว่าเราใช้ประโยชน์จากหน้าตาหรือข้อมูลบุคคลของผู้อื่นเกินไปไหมเช่นการถ่ายในที่สาธารณะแล้วคนใดคนหนึ่งเด่นมากๆเป็นส่วนสำคัญของภาพเลยนะครับก็อาจจะต้องมีการพูดคุยการขอเรื่องของการยินยอมของบุคคลที่อยู่ในภาพหากบุคคลในภาพเกิดความไม่สบายใจก็ต้องเบลอภาพให้นะครับแต่ต้องย้ำก่อนว่ากฎหมาย PDPA ไม่ได้บอกว่าต้องเบลอนะครับเป็นมารยาทสำหรับการทำให้บุคคลในภาพนั้นสบายใจมากกว่าครับคำถามข้อที่3ต้องทำหนังสือเอกสารให้เซ็นทุกครั้งเลยไหมกฎหมายไม่ได้ระบุนะครับว่าจะต้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถใช้วิธีการอื่นได้ซึ่งถ้าการถ่ายภาพนั้นเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอ่อนไหวของคนในภาพหรือเป็นงานเชิงการค้าก็ควรขอเป็นลายลักษณ์อักษรไว้จะดีกว่านะครับก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดและก็ดีที่สุดครับคำถามข้อที่4ถ้าคนในภาพฟ้องต้องทำอย่างไรกรณีเมื่อเราเผยแพร่ภาพถ่ายไปแล้วตามกฎหมายก็มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดก็จริงครับแต่ในความเป็นจริงหากเราไปดูกฎหมายลูกจะเห็นว่ามีกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราถ่ายรูปติดคนอื่นแล้วคนที่ติดเขาไม่โอเคเขามาขอให้เราลบแล้วเราสมัครใจที่จะลบก็ถือว่าจบปัญหาครับคำถามข้อที่5สรุปว่าเราถ่ายอะไรได้บ้างแบ่งเป็น4หัวข้อดังนี้นะครับ 1. การถ่ายภาพเพื่อประโยชน์ส่วนตนเช่นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของตนเองเพื่อแบ่งปันกับคนที่รู้จักไม่ได้มีจุดประสงค์การถ่ายภาพเพื่อสร้างผลกำไรทางการค้าจัดอยู่ในข้อยกเว้นของพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับแต่ก็ควรระวังว่าหากภาพถ่ายดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือสังคมรวมทั้งเจตนาท่าทางข้อความบรรยายของรูปผู้ใช้หรือแม้แต่คอมเมนต์ต่างๆไม่เหมาะสมอาจจะเสี่ยงโดนฟ้องละเมิดได้ครับ 2. การถ่ายภาพเพื่อสร้างรายได้ได้แก่การรับจ้างถ่ายภาพงานแต่งงานรับปริญญาหรือทำคอนเทนต์ใน YouTube ต่างๆซึ่งต่างจากข้อแรกเพราะในกรณีที่ได้รับผลตอบแทนผู้ปฏิบัติควรทำตามขอบเขตความจำเป็นของสัญญาหรือความยินยอมที่ได้ตกลงกันไว้นะครับถ้าเกิดคนที่เป็นช่างภาพอยากจะอัพโหลดผลงานที่เป็นของตัวเองแล้วบังเอิญไม่ได้อยู่ในสัญญาที่ระบุไว้กับผู้ถูกถ่ายคนที่เป็นช่างภาพนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนนำไปใช้นะครับฉะนั้นหากอยากจะโพสต์ผลงานของเรานะครับก็ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นๆด้วยว่าภาพถ่ายเหล่านั้นไม่ได้มีความเสี่ยงหรือไม่เหมาะสมต่อผู้ที่ถูกถ่ายส่วนการทำคอนเทนต์วิดีโอลง YouTube แพลตฟอร์มก็ไม่ถือว่าอยู่ใต้การบังคับของ PDPA ถ้าเหตุผลเป็นไปตามสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับ 3. งานด้านสื่อมวลชนหรืองานนิทรรศการภาพถ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพข่าวงานศิลปกรรมจะไม่ได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ต้องทำตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพของตัวเองนะฮะและมีความสามารถเพียงพอที่จะดูแลความปลอดภัยของข้อมูลได้ครับ 4. การถ่ายภาพของเจ้าหน้าที่รัฐหรือคุณพี่ตำรวจที่พยายามจะหาหลักฐานในการสอบสวนนะครับกรณีดังกล่าวสามารถทำได้ตามข้อกำหนดและขอบเขตของกฎหมายและผู้ที่ครอบครองข้อมูลนั้นต้องระวังไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลถึงบุคคลที่3เพราะข้อมูลส่วนมากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและก็มีความลับเฉพาะนะครับผม
ดยสรุปก็คือกฎหมาย PDPA นะครับมีโทษทางปกครองสำหรับกรณีใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ใช้ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลนะครับกรณีใหญ่ๆก็อย่างเช่นการถูกแฮกข้อมูลหรือการที่เบอร์โทรศัพท์ของเรารั่วไหลออกไปนะครับกฎหมาย PDPA จะเข้ามาช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องแบบนี้มากกว่านะครับฉะนั้นแล้วจะโพสต์รูปใครคิดให้ดีก่อนโพสต์ปลอดภัยที่สุดครับผมแรปเปอร์ลอเยอร์พบกันในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรป